สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลวิพากษ์การปฏิบัติหน้าที่ในวันมูฮัมหมัดนอมธาผ่านทาง Facebook ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งระบุว่าวันนอไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานรัฐสภาจากการที่เคยมีบทบาทซึ่งได้รับการยอมรับในการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วในอดีตเมื่อคุณวันนอหรือวันมูฮัมหมัดนอมธาได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งก็เป็นที่คาดหวังกันว่าทั้งวัยวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสมมีความเป็นกลางเป็นอิสระแต่เพียงการประชุมไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องการความรอบรู้ความเที่ยงตรงความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่แต่คุณวันนอกลับทำหน้าที่ผิดพลาดอย่างสำคัญอย่างน้อยก็ใน2ประเด็นการวินิจฉัยให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเลือกเสนอยัตติที่มีสถานะที่ใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในกรณีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีกรณีนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงที่ไม่มีความเข้าใจต่อความสูงสุดของรัฐธรรมนูญในระบบการเมืองการปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคม2566อย่างปราศจากเหตุผลทั้งที่มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมจนครบองค์ประชุมเรียบร้อยและมียัตติที่จะต้องพิจารณากันต่อไปโดยไม่มีการชี้แจงว่าเพราะเหตุใดจึงต้องปิดประชุมจนเป็นที่ครหาว่าการปิดประชุมเนื่องจากเกรงว่ามีสว.มาประชุมน้อยและจะทำให้ยัตติหลายเรื่องต้องพ่ายแพ้แก่เสียงของส.ส.แม้ในระยะแรกของการเสนอชื่อคุณวันนอจะมีความคาดหวังว่าโดยท่าทีและประสบการณ์ในทางการเมืองจะทำให้สามารถทำหน้าที่ช่วยประคับประคองให้ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้แต่ความผิดพลาดทั้งสองกรณีภายในระยะเวลาอันรวดเร็วกลับแสดงให้เห็นว่าคุณวันนอไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเหมาะสมจำเป็นที่คุณวันนอต้องตระหนักถึงความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองการกระทำดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่ออำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและหากไม่สามารถปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นก็ควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมมาทำหน้าที่แทนอันจะเป็นหนทางในการรักษาเกียรติประวัติและความสง่างามในยามบั้นปลายชีวิตทางการเมืองเอาไว้ได้และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ